สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด266คนไทย266คนถึงไทยแล้วพบมีไข้สูง7รายเมื่อเวลา 22:00 น.วันที่22พฤษภาคม63ที่สนามบินสุวรรณภูมิพลเอกปริภัทรพลาสินรองเสนาธิการทหารพร้อมด้วยนายกิติพงษ์กิติขจรรองผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิสายปฏิบัติการ1เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกรมควบคุมโรคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจรับคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศตูนิเซียเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีโดยเที่ยวบินที่เดินทางมาจากประเทศตูนิเซียด้วยเที่ยวบิน TUN41เครื่องลงเวลา 11:30 นาทีมีผู้โดยสาร4คนเจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองไม่พบไข้สูงเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว14วันตามมาตรการของรัฐที่โรงแรมพาราโซรัชดาส่วนเที่ยวบินที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบิน KE651 เดินทางมาจากเกาหลีใต้เครื่องลงเวลา 21:40 นาทีผู้โดยสารจำนวน85คนเจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้วพบมีไข้สูงจำนวน2คนถูกจับหนีทหาร1คนเจ้าหน้าที่รีบนำส่งโรงพยาบาลส่วนที่เหลือนำเข้าที่พักเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว14วันตามมาตรการของรัฐที่โรงแรมบางกอกพาเลทมักกะสันและโรงแรมพัทราพระราม9ส่วนเที่ยวบินที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาด้วยเที่ยวบิน OC741 ผ่านเกาหลีใต้เครื่องลงเวลา 23:00 นมีผู้โดยสารจำนวน96คนเจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้วพบมีไข้สูงจำนวน3คนเข้ากักตัวทางเลือกจำนวน6คนส่วนที่เหลือนำตัวเข้าที่พักเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว14วันตามมาตรการของรัฐที่โรงแรมเอวาน่าบางนาและโรงแรมโมเวนพิกซ์และเที่ยวบินที่เดินทางมาจากเยอรมนีด้วยเที่ยวบิน LS772 เครื่องลงเวลา 1:30 นาทีมีผู้โดยสารจำนวน81คนเจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองพบมีไข้สูง2คนเข้ากักตัวทางเลือกจำนวน1คนเจ้าหน้าที่การทูตชาวเยอรมนี7คนประสงค์2รูปเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว14วันตามมาตรการของรัฐที่โรงแรมรัตนโกสินทร์โรงแรมเอวาน่าบางนาและโรงแรมคิวสุขุมวิทขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ